สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะผมในคลิปนี้ผมจะมาทําการแบ็กเทสให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราเป็นมือใหม่มาเทรดกราฟเปล่าหรือไม่กระทั่งคนที่เทรดมาสักพักนึงแล้วแต่ว่าอยากเทรดกราฟเปล่าเป็นเนี่ยพอเปิดกราฟมาต้องดูอะไรบ้างต้องเทรดยังไงบ้างนะครับถ้าใครที่สนใจชอบการเทรดกราฟเปล่าฟังคลิดไม่ให้จบ เดี๋ยวผมสอนให้อธิบายให้ฟังคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์อใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยน,นั่นเองนะครับถ้า สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครังสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วน,นั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3าทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบส,สดๆเลยวิเคราะห์กันแบบรียล time ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ป๊บนอกหนอจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความส็จในการเทรดนะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o ด้วยน,นี่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับอันดับแรกเลยต้องบอกก่อนถ้าคนที่ไม่เคยรู้จักผมมาก่อนนะครับคือผมเนี่ยทำการเทรดกรเป่าอย่างเดียวเนาะคู่เงินต่างๆก็เทรดนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วผมจะเทรดเป็นส่วนของ G ีพีจีแล้วก็มีทองคําบ้างแต่ว่าเทคนิคเนี่ยก็จะใช้ในเรื่องของกราฟป่าอย่างเดียวนะครับและในวันนี้ก็จะมาทําให้ดูว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าเราเป็นมือใหม่เทรดกราฟป่าต้องคิดยังไงบ้างดูกราฟยังไงบ้างขออนุญาตสุ่มวันที่ไปมั่วก่อนละกันนะครับผมกดสักสามสวันก็ได้จะได้เห็นว่ามันคือการมั่วจริงๆไม่ได้มีการเตรียมตามอะไรทั้งสิ้นนะครับอ่ะโอเคอันดับแรกเลยเวลาที่ผมเปิดกราฟมาเนี่ยผมก็จะมาดูในส่วนของไปวันหนึ่งก็ได้เดาหาว่าผมเตรียมกราฟนะครับแล้ว โอเคป๊บเริ่มวันจันแล้วกันเนาะวันจันทนะครับข้ามไปวันอังคารโอเคทีนี้เรามาเริ่มกันนะครับตรงนี้จะได้เห็นว่าผมไม่ได้เตรียมกราฟเลยไปอีกสองวันก็ได้ไม่มีปัญหานะครับทำได้หมดเลยอะสมมุติเราเปิดมาวันพุธนะครับวันนี้คือวันพุธที่1พฤษภาคมนะครับคู่เงิน GJ ปีนี้เนาะเราจะมาดูกราฟบ e ๊กคลี่ก่อนว่าเราเห็นอะไรบ้างอันดับแรกในเวลาผมมาดูกราฟบ e ๊กคลี่นะสิ่งที่ผมเห็นเลยก็คือราคามีการทําอะไรครับ มันมีการวิ่งขึ้นมาเราดูอาทิตย์ที่แล้วก่อนนะอาทิตย์ที่แล้วมีการวิ่งขึ้นมาเยอะมากซึ่งการที่ราคาวิ่งขึ้นมาเยอะขนาดนี้ยมันมุ่งบอกว่าราคาต้องการจะขึ้นต่อหรือไม่นะครับคือเราจะเคยเห็นว่าบางทีเนี่ยราคามันขึ้นมาเยอะถูกไหมขึ้นมาเยอะเพื่ออะไรเพื่อพักตัวแล้วลงนิดหนึ่งนะครับบางทีก็ขึ้นมาเยอะแล้วลงต่อนะครับบางทีก็ขึ้นมาเยอะเพื่อขึ้นต่อเหมือนกันคําถามคือเรารู้ไหมว่าต่อเนี้ย มันขึ้นมาเยอะเพื่อไปทางไหนเราไม่รู้แล้วคือถ้าเกิดเราพอจะรู้ได้เนี่ยอ่ะย้อนกลับมานิดนึงนะย้อนกลับมาอย่างสมมติอาทิตย์ก่อนนี้ผมอธิบายให้ฟังเฉยนะอย่างตรงเนี้ยเราพอจะรู้ได้ว่าอ๋อราคาเนี่ยมันต้องการมีโอกาสจะขึ้นต่อนะเพราะอะไรเพราะปัจจุบันเนี่ยมันมีการทูต้านตรงนี้ไปหมดแล้วมันก็เออขึ้นมาทําจุดสูงสุดทะลุต้านได้ก็่าจจะขึ้นต่อได้นะครับอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดมันอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยถามว่าเรารู้ไหม ว่ามันจะไปไหนมันขึ้นก็แล้วขึ้นมาทำออทำไฮแล้วโดนตบกลับลงมาก็แล้วลงมารีเทสต,ตรงนี้ก็แล้วรีเทสคืออะไรคือการที่ราคาเนี่ยมาแตะจุดสําคัญจุดก่อนหน้านะครับจุดก่อนหน้าคือจุดที่มันมาแตะแล้วมันดีดตัวลงถูกไหมครั้งนี้ราคามาแตะแล้วดีดตัวขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้มันอยู่ตรงกลางแล้วตรงกลางเราแทบจะไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยเกิดอะไรครับเกิดไซเวย์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ ถามว่าถ้าเราเปิดการาฟมาวันพุธแบบนี้ผมจะได้อะไรผมก็ตอบยากก็ต้องมาดูไทม์เฟรมเดลี่นะครับรายวันพอมาดูไทม์เฟรมรายวันสิ่งที่เราเห็นเลยนะก็คือราคามันมีการทำแนวต้านจุดนี้ถูกไหมเราถามต้านยังไงมันไม่ได้มีการาฟกลับตัวลงมามันมีแกลบลงมาคือตรงนี้เราจะเห็นว่าเราดูแท่งนี้ก็ได้มันมาหยุดที่จุดนี้ถูกไหมก็นั่นแหละมันคือจุดที่ราคาหยุดหยุดเสร็จก็หมายความว่ามันก็มีแนวต้านอยู่เราต้องไปดูไทม์เฟรมเล็กเราถึงจะเห็นแต่ว่าเนี่ยผมไม่ต้องดูผมก็รู้ได้เพราะว่าผมเทรดมานานแล้ว นะครับอ่ะก็ปีไปดูแล้วมันก็มีแนวรับตรงจุดนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ก็ปีตรงนี้ไปดูเหมือนกันดูใน timeframe สี่ชั่วโมงเราจะเห็นว่าเห็นไหมจุดที่ผมวาดเนี่ยมันมีแนวต้านเกิดขึ้นมาตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีแนวรับเหมือนกันที่เคยเป็นต้านมาก่อนหนะ้าเราเห็นว่าใน4ี่ชั่วโมงนะครับราคามันกาลังทําอะไรอยู่มันกําลังไซเวย์อยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าเราจะได้ยังไงคือณนะปัจจุบันเนี่ยมันมองยากนิดน,นึงเราไม่สามารถรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะราคามันทำะไรครับ มันยังอยู่ในกรอบอยู่เพราะนั้นสิ่งที่เราสามารถทําได้คืออะไรเราสามารถรอดได้เราหาว่าเอ้ยราคาเนี่ยเมื่อมันทะลุจุดไหนมันจะไปจุดไหนอย่างตรงเนี้ยผมคิดว่าถ้ามันทะลุแนวรับนี้ได้สิ่งที่มันจะทําคือมันก็มีโอกาสอาจจะวิ่งลงมาถึงแนวรับถัดไปตรงเนี้นี่คือการวิเคราะห์แบบเบสิกไงจะเห็นว่าเวลาผมเล่นเนี่ย ผมก็แค่ตีโซนถึงโซนแค่นี้เองนะครับจากแนวรับถึงรับถัดไปจากแนวต้านถึงแนวรับแนวรับถึงแนวต้านถัดไปอะไรประมาณนี้นะครับเล่นแค่นี้พอไม่ต้องคิดเยอะเพราะนั้นตรงนี้สิ่งที่เราสามารถทําได้โดยไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะก็คือเราอาจจะสามารถตั้งเซลล์สต็อปไว้ต่ำกว่าแนวรับนี่ก็ได้นี่คือกรณีที่เราขี้เกียจเฝ้ากราฟนะครับเราสามารถทําได้เหมือนกันคือเมื่อก่อนเนี่ย ผมก็ไม่ได้ทาแบบนี้นะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยผมไม่ได้ค่อยมีเวลานั่งดูมากนะครับคือมีเวลาแหละแต่ว่าผมไม่ไม่ได้เฝ้ากาฟผมมีข้อแบบนี้แล้วก็เล่นแบบนี้เอาซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะลงได้ไหมอันนี้คือกรณีที่มันอยู่ตรงกลางเราไม่สามารถดูได้มันจะไปทางไหนถูกไหมเพราะมันก็ขึ้นก็ได้ลงก็ได้นะครับอ่ะเห็นไหมตอนนี้มันมีการทุนรับมาแล้วมันก็ลงต่อได้จริงๆนี่คือ move ข่าวนะครับ move เนียผมถ้าจําไม่ผิดนะน่าจะเกิดประมาณตอนช่วงๆเกือบจะน่าจะตีสามบ้านเราั้ง ถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะประมาณเกือบเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเพราะว่ามุมนี้ผมก็นั่งดูกราฟอยู่มันเป็นมูฟที่ลงมาเยอะมากนะครับนี่คือจังหวะที่เราสามารถเล่นได้จะเห็นว่าว e e k l y ทำไงครับอยู่ตรงกลางแล้วมันจะเล่นไงถูกไหมเราก็หาโซนหาโซนว่าเฮ้ยมันยังไงต่อถ้ามันทุกตรงนี้ได้มันก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อได้นะครับราคากลับตัวขึ้นมาตรงนี้เป็นเฟกเอานอกก็น่าจะมีโอกาสที่มันจะกลับตัวขึ้นต่อได้สั้นแต่ก็จะเห็นว่ามันทําอะไรครับมันมีการติดแนวนี้อยู่เพราะฉะนั้นจุดนีี้คือจุดท เราไม่รู้ว่าต้องเล่นยังไงแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับรอไปก่อนเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อนะครับราคากลับตัวลงมานี่เราไปวันอื่นแล้วกันข้ามไปวันจันทร์ถัดไปเลยนะครับสมมติเราเปิดการาฟมาใหม่ละอ่ะอาทิตย์ถัดไปเราเห็นแล้วเฮ้ยอาทิตย์ที่แล้วราคามันกลับตัวลงมาเยอะมากอันนี้คือความอันตรายของการาฟแล้วขึ้นสุดลงสุด เวลาที่ราคามันขึ้นสุดลงสุดเราต้องมองใน่ของการที่ว่าราคามาทาอะไรครับมันชักเขยือกันถูกไหมฝั่งนี้แรงซื้อนะครับแรงซื้อฝั่งนี้แรงขายถูกไหมราคามันกำลังชักเยือกันอยู่เพราะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้ฝั่งนี้แรงซื้อก็เยอะฝั่งนี้แรงขายก็เยอะเมื่อกราฟมันแรงซื้อแรงขายเท่ากันมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดการไซเวย์ถ้ากราฟแรงซื้อมากมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะวิ่งขึ้นถ้ากาฟแรงขายเยอะมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะวิ่งลงแต่น่าจเห็นว่ามันพอๆกนกม้ยขึ็เอะ ลงก็เยอะแสดงว่ากาฟอาจจะเกิดไซเวยได้เพราะนั้นเราอธิษฐานไปเลยว่าเฮ้ยอาทิตย์นี้เปิดมาเนี่ยกาฟอาจจะไซเวย์ไหมก็เป็นไปได้เหมือนกันอาจจะไม่ได้มีวอลลุ่มวิ่งเยอะด้วยเพราะว่ามันเหนื่อยเหมือนคนเรานะครับเวลามันวิ่งเยอะๆมันก็เหนื่อยถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันการาฟขึ้นเยอะละลงเยอะละก็จะมีการเหนื่อยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้มันจะทำคืออะไรมันอาจจะไม่ได้วิ่งลงต่อก็ได้นะครับไม่ได้คือวิ่งขึ้น,น,นวิ่งลงต่อก็ได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องระวังไว้ด้วยนะครับ นี่เรไปดูเดลี่นะไปส่ง daily, เดลี่จะเห็นว่าวอลลุ่มในแรงขายเนี่ยมันเริ่มหมดลงเรื่อยๆเนาะเพราะว่าอะไรครับ่แรงขายส่งลงมาเยอะแท่งใหญ่ถูกไหมเริ่มเล็กลงเล็กลงหมายความว่าราคาอาจจะมีการกลับตัวได้คําถามคือมันจะกลับตัวยังไงล่ะอันนี้เราตอบยากนิดหนึ่งนะครับเราก็มาตีโซนดูเฮ้ยราคามันกลับเข้ามาในโซนไซด์เวย์ถูกไหมเมื่อราคากลับมาในโซนไซด์เวย์เนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้นะมันก็คือมันก็จะเริ่มไซด์เวย์ต่อนะับนั่นคือสิ่งที่มันส่วนใหญ่มันจะเป็น อิงตามอะไรอิงตามอดีตที่มันเคยเกิดขึ้นโซนนี้คือโซนที่มันลงมาแล้วยายเวถูกไหมแล้วมันกระทุขึ้นไปขึ้นไปสุดแล้วก็กลับตัวลงมาสุดแล้วก็มาโซนเดิมก็มีโอกาสที่มันจะไซเว์ได้เหมือนกันเพราะผมว่าแล้วมันก็จะแปลกๆแต่ว่าไม่เป็นไรมันก็คือคอนเซปต์ที่ผมเรียกว่าทีคอนเซปต์นะครับก็คือการที่ราคาเนี่ยมันขึ้นสุดลงสุดแล้วก็กลับมาโซนไซเว์เหมือนเดิมนะครับคือถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันจะมี2กรณีเนาะขึ้นสุดลงสุดกลับมาแตะแล้วดีดขึ้นต่อหรือไม่ก็กลับมาแตะะลุงไไปยยาววหรรือออม่่ก็ูในนเแบบี้ ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้าส่วนใหญ่นะใช้คำว่าส่วนใหญ่เลยมันก็จะกลับมาไซด์เว์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อาจจะมีการวิ่งลงต่อเป็นทั่วไปของมันเนาะซึ่งตอนนี้ถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ตอบยากนะครับมาดูไทม์เฟรมเล็กเราปรับโซนใหม่ให้มันเข้ากันเดี๋ยวนะผม Copy โซนนี้มาดีกว่าจะได้ง่ายหน่อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บโคลนอัปเดตมา4ชั่วโมงโอเคแล้เห็นว่าตอนนี้ราคาอยู่ในกรอบ ถามว่าเล่นยังไงคําตอบคือพูดยากมากเพราะว่าราคามันยังอยู่ในกรอบอยู่เราอธิบายโครงสร้างอธิบายได้แต่เวลาเราเล่นมันเล่นไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันยังอยู่ในกรอบเวลาที่ราคาอยู่ในกรอบเนี่ยผมจะไม่ค่อยเล่นกรอบคืออะไรกรอบคือจุดที่ราคาเนี่ยมันไซเวย์อยู่นะเพราะ้นจุดนี้ถ้ามันทะลุแนวต้านนี้ไปได้คําถามคือมันจะไปถึงไหนมันก็คงมาถึงนี่แต่ถามว่าจะเล่นได้ไหมมันยังเล่นไม่ได้ผมยังไม่รู้ว่าต้องเล่นยังไงนาะเทรดนี้ ก็รอไปก่อนนะราคาทุ่น่าถึงต้านนี้แต่เราหาจังหวะบายไม่ได้เลยถูกไหมเพราะอะไรครับเพราะว่าแท่งนี้มันปิดเหนือต้านแล้วมันก็ทะลุทะลุไปเลยเราไม่สามารถเล่นได้นะครับก็รอไปก่อนนะราคากลับตัวลงมาณนะจุดนี้มันขึ้นมาทําจุดสูงสุดแล้วถ้าจะเล่นต้องรอมันกลับตัวลงมาทาแนวรับหาจังหวะบายขึ้นต่อหน้าตาของมันก็ต้องเป็นประมาณนี้นะครับแต่ณปัจจุบันก็ยังไม่มีเทรดอร์เล่นก็รอต่อไปนะครับปุ๊บราคายังนิ่งๆอยู่ไปวันถัดไปละ อยู่ในกรอบทะลุขึ้นมายังไม่เจอจังหวะอะไรให้เล่นนะครับยังไม่มีแท่งถัดไปแท่งแล้วแท่งเล่านนี้ท่าเฟรมสี่ชัวนะ่วโมงเนาะอันนี้เริ่มเหมือนจะมีแนวโน้มว่าราคาต้องการจะวิ่งลงและสังเกตจากการที่ราคามันมีการรีเจ็คข้างบนหลายรอบเห็นไหมติดติดไส้ติดไส้ติดไส้แล้วก็วแท่งนี้ยมีการทะลุไส้ของแท่งก่อนหน้ามาตัวเนื้อเทียนยก็ปิดต่ำกว่าแท่งก่อนหน้าน่า,นาจะลงได้เพราะนั้นเราไปดูในส่งทาาเฟรมเด็กละกันหนึ่งชั่วโมงท่าเฟรมหนึ่งชั่วโมงก็ หมือนจะใช้ได้ว่ามันจะลงได้นะครับเพราะว่าโครงสร้างราคามันก็มามีการติดแนวต้านนี้นะครับทะลุแนวรับนี้ลงมาได้เนาะแล้วก็น่าจะลงต่อคาถามลงตรงไหนลงถึงข้างล่างนี้เพราะนั้นเราเซลลได้จุดนี้ sl, SL เหนือไส้ทงนี้ tp ตรงนี้นี่คือการเล่นง่ายๆไม่ได้วิเคราะห์อะไรเยอะนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้อันนี้มันโดนจริงๆริมาถึง tp แล้วนะแต่ว่าค่าสเปดข้ามคืนมันก็ดันราคากลับตัวขึ้นไปย้อนกลับมาดูนิดนึงนะจะเห็นว่าราคามันถึงแล้วนะเียแต่ผมเปิดจังหวะเล่นให้ดูปึ๊บ แต่ว่ามันเป็นจังหวะกลางคืนพอดีนะค่าสเปดมันเล็กบ้างเห็นไหมจริงๆมาถึง T.P. แล้วนะ,นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรเทดนี้เรายอมเสียไปก็ได้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยราคาเนี่ยอย่างที่บอกมันออกมีโอกาสไซด์เวย์ได้นะครับตามท i m เฟรมเดลี่นะทีนี้มันเล่นยังไงต่อนะครับปัจจุบันนตอนนี้เรามาดูวันถัดไปวันพุธนะครับราคามีการกลับโตขึ้นมาเยอะมากซึ่งถ้าเราดูท i m เฟรมหนึ่ชั่วโมง มันค่อนข้างที่จะพูดยากแล้วนะปัจจุบันเพราะว่ามันอะไรกันแน่เนี่ยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงก็ผมจะเล่นดูในกรอบนี้แล้วกันว่าราคาเนี่ยมันยังแบบนี้อยู่ยังทําอะไรไม่ได้นะครับเราก็ยังไม่ต้องเล่นหาจาาังหว่าเราลอนิ่งๆไปนี่คือไพ่เซ็กชั่นที่มันเหมือนกับว่ามันต้องการจะวิ่งขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าแท่งถัดไปมีการกลับตัวลงมาทะลดูไส้แท่งนี้ก็น่าจะดนันทะลุต้านนี้ได้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นตามนั้นไหมเนาะโอเค อันนี้ตลาดเปิดนะครับดู4ชั่วโมงน่าจะไปได้น่าจะไปได้ไไดแท่งนี้เพราะ,ะนั้นเราสามารถที่จะบายตรงนี้ซับรับประมาณนี้เผื่อๆหน่อยแล้วก็ทีบีข้างบนนี้นะครับนี่คือจังหวะไพ่เซ็กชั่นที่ผมมีสอนให้ในคาเรียนผมเราเรียกว่าคอนเซปต์อ่าอิมพอร์เซนี่คือเข้าเท,ทรดระหว่างแท่งจังหวะที่กราฟโชว์ท่าว่าจะไปนะครับแล้วก็หาจังหวะเล่นได้เลยนะซึ่งเป็นการเข้าเท,ทรดหวังให้วอลลุ่มเนี่ย ดันทะลุแนวต้านแนวรับไปนะครับซึ่งเดี๋ยวดูว่าราคาจะขึ้นได้ไหมแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่ามูฟนี้มีแนวโน้มสูงที่ราคาจะขึ้นได้นะครับแต่ถ้าขึ้นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถือว่าเราพลาดเทรดไปเสียเทรดไปวิเคราะห์ผิดไปนะครับก็เดี๋ยวลองดูเหลืออีก2นาท,ทีท้ายอ่ะราคา3 0 m ปิดเป็นแท่งสีดําอันนี้น่ากลัวนิดนึงก็ไม่เป็นไรถือว่าเราเข้าผิดนิดหนึ่งนะครับรีบเข้าเทรดจนเกินไปเดี๋ยวรอราคามันปิดแท่งนี้ แล้วเ,ลเราสามารถเล่นได้ว่าเล่นยังไงได้โอเคณนะจุดนี้พูดยากแล้วนะครับว่าจะยังไงต่อโอเคนี่คือพาร์เ c t i o นที่เหมือนเดิมครับมันแค่หลอกเราเมื่อกี้เห็นไหมสุดท้ายแล้วมันต้องการที่จะขึ้นต่อเดี๋ยวผมหาจังหวะเข้า,เ,ขาเทรดให้ดูนะครับว่าเล่นจังหวะไหนดีนะเมื่อกี้เข้าไวไปนิดหนึ่งจริงเราควรรอพาร์เ c t i o นแบบนี้อ่ะนี่ครับนี่คือจุดอีกรอบหนึ่งที่มันสามารถขึ้นได้แล้วนะครับเพราะฉนั้นนี่คือเทรดแก้ตัวของเราเราสามารถเล่นแบบนี้ได้ผมย้ายซับรอเลดนึง,นงดกว่า ย้าย็อปล็อตมาตรงนี้นะครับประมาณนี้อันนี้คือจุดที่ผมว่าน่าจะปลอดภัยกว่าเดิมนะจริงๆ็อปล็อตตรงนี้ก็ได้แต่มันอาจจะโดนค่าสปงสเปดต,ตอนที่กราฟกลับมานีหนึ่งผมก็ยังไม่มั่นใจเล่นขนาดนั้นก็ย้ายมาไม่เป็นไรนะครับเราสามารถจัดการบริหารความเสี่ยงเทของเราได้เพราะฉนั้นปลอดภัยไ,ไม่ได้มีอะไรที่ต้องกังวลใจมากนะอย่างจุดเนี้ยเมื่อกี้จะโดน็อปล็อตไปแล้วนะแต่ผมมีการย้ายมาก่อนเพราะนั้นจุดนี้ก็สบายใจได้นะครับเดี๋ยวลองดู ข้ามไปโอเคราคาปิดเหนือต้านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยคอนเซปต์เดิมเลยแต่ว่าเทรดแรกอะเราเข้า,าเข้าไไปโทษทีมันเลยมีการกลับตัวลงมาได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำคือรอเยอะกว่านี้แต่ว่าผมใจร้อนนิดนึงเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็น่าจะไปละยิงจากหลายๆไทม์เฟรมน,นะครับราคาดันขึ้นต่อปุ๊บ จุดนี้มันเริ่มไซเบ์ถูกไหมนี่คือจุดที่เราต้องตัดสินใจว่าเราจะทํายังไงดีกับเทดนี้เราจะปิดเทดเลยไหมเพราะว่านี่คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้ามันทะลุนี้มันขึ้นแน่แต่ว่าถ้ามันทะลุไม่ได้ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นมันก็มีโอกาสที่มันจะกลับตัวลงมาได้เหมือนกันเพราะนั้นสิ่งที่เราสามารถทําได้นะครับคือเราอาจจะย้ายซับรอดมาหน้าไม้ก็ได้เพื่อป้องกันความเสี่ยงเราสามารถยผมจะย้ายซับรอตมาหน้าไม้ก่อนนะเพื่อป้องกันความเสี่ยงถ้ามันจะขึ้นต่อมันก็ขึ้นได้ถ้ามันไม่่่่ขขขึ้้้นน้นนดดนนนนนตตออออไไมมเเเเปป็็รยยยยาาาาางกกดดดทุุิีววคัญลลแ ปุ๊บโอเคเห็นไหมธนุนี้ได้อันนี้มันขึ้นต่อแน่นอนนะครับสิ่งที่เราสามารถทําได้คืออะไรอีกเราสามารถย้ายสต็อปลอสมาเหนือตรงนี้ได้เหนือแนวต้านที่บรรทุกเพราะว่ามันจะขึ้นต่อเนี่ยมันห้ามกลับตัวลงมาตรงนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการที่เราสามารถฝึกถือกําไรให้ทนได้แต่เป็นการบริหารความเสี่ยงไปในตัวโดยการย้ายสต็อปลอสมาเราเรียกว่าเทลลิงสต็อปนี่คือสิ่งที่ผมเล่นประจําแบบนี้นะครับมันสามารถทําให้เราเนี่ยความเสี่ยงเท่าเดิมแต่มีโอกาสทํากําไรได้สูงขึ้นโดยไม่ต้องเสี่ยงเพิ่มขึ้น ะครับตรงนี้ปุ๊บอ่ะเกี่ยวโดนจบไปช่างมันถือว่าเทดนี้เราปิดกําไรไปแล้วนะครับประมาณนี้อ่ะคลิปนี้น่าจะได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยนี่คือสิ่งที่ผมเอามาสอนให้เนาะลองไปแกะดูว่าจุดเข้าเทดเป็นยังไงการวิเคราะห์เป็นยังไงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น p i ซ e ชั t นแพทเ t ิร r n ที่เกิดขึ้นประจำประจำเนาะก็ลองไปฝึกใช้กันดูนะแต่ว่าจะเห็นว่าใช้แค่โซนห่งโซนนะจากแนวรับถึงแนวต้านแล้วก็วิเคราะห์ทางเฟรมใหญ่ทาเฟรมเล็ก นะครับเนาะถ้าสนใจชอบการเทรดแบบนี้ผมมีคอร์สเรียนเพิ่มเติมให้นะครับก็ลองเปิดใจฟังดูลองฟังต่อให้จบนะครับแล้วเจอกันสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับ อ่านไพเซ็กชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ยจัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับ รวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถ,ถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มต ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกรับเป่าล้วนๆนครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับ แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุยอูยสอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสียเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสนตล้การสินในคลิปนี้ เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนโดยนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้กา่งทบ้จ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างตรงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดีโอนี้จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรันจะมาเ้ดถ ใช่ไหมหล่ะเรียนแแท่งเทียนคาตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับมันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมติเราเห็นการาฟิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับ มันต้องมีการทำแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แท่งเทียนนะครับไม่ต้องใช้นินเกเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับและบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่า บางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีไดเวอร์เจนมีใช้เทเลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟเป่าลวนอ่านไพซเซคชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทเลไลน์ line, ปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่ติดรับปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนเอานล็อกเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับ แต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวิลเลตอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวิลเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ด บางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขาิเปอรซ็ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลทแปรจริง,รงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลทแปดนี่หมายความว่าเราเข้า100เทรดทใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สต,ตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคาเนี้ถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมื่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันมให้ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนรู้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ไลนีแอเดวยกมาวตรงนี้ ควบกวมเป็พี่พิมพ์มาตามทีเป๊ะเลยนะครับว่าสนใจเจ็ดห้เก้าเนาะผมจะรู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรน,นั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียรโค้ดขวามือได้เลยน,นั่นเอง ราคาตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอร์สเนี่ยตัวนื้อหาจริงอะมันหลักหมืน่นด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกนะแล้วก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรืเเเ่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนั่นเองนะผมแต่ว่าช่วงเนี้ยผมว่าราคามันก็โอเคแล้วอยู่ก,กลางๆไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากจนเกินไปก็คิดว่ายังคงราคานี้ไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนััั้้้้นนนนนถาาาาาาเเเกกิิดดมมจออออออคคคคปีีีีีีตต็ืวว่่่่่่่โชยยยููทททร759บงงผ บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะอีกรอบหนึ่งนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ไลน์ไอดีแอดเอ็มเตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดเทาก่าลุกฟุพิมพ์ตามนี้ไปๆเลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันดีก,กว่าว่าเป็นยังไงบ้าสงสำคนที่ลงเรียนไปแล้วนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5 5 9 9บาทนะครัาบแต่ว่า พี่คน ula, اي, 14, <Gym. S 1> นี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่459 9นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่1 4 0 0 0เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16กธันวาคมนั่นเองก็คืออนั่ง้คือูนะครับ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอทที่โตร้อเนะครับ scoping ไปเรื่อยเลนล็อกและสะสมกาไรนั่นเองนะครับประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y YouTube เนาะของคหลายคิปนจะประมา15% เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากๆเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคินทัฟฟิตรูนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโค้ดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปปรร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 ระะบบบบกกกาาาาาาเเเเเทททดดดีีีมมมมมมๆออัััวว่่่ผผยยงงนนไคคแลล้้้้็ตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้ารเหรียญนะครับต้องย้ําก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียดดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับ อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรงของ myset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนี่ยเพราะเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกแล้ว่เนเงเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกกกมมาาเเเรรรื่่่ออออยพิง็บตต้้นนนนนนททุุ200ีไ ก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้ว่น่งนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสียเียยิจะดดนนะึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนคน, YouTube, นิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะ จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1นึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่เป็นเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหมเห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครบบางคนจะสงสยัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมนเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักมนะห,ออหมื่นฮะหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทนันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก,ก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปไเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะ,ร,ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือ free. คอร์รอสฟนะรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับ้บนี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รู คอร์สเซบร์มหายากนะครับปกติจะสองหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้ก่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ @mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็นะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะอย่างที่บอกว่า ขอตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีไม่ว่าจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรดกับเปล่านะถูกๆไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามในดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่ดูเท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับ <S <S เราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมถ้าเาเงินตรงนั้น,น่ะ มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวัน,นที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสอาจจะเทไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรเยอะแค่ไหนอะยังไงก็เสียนะเพราะนั่นจะดีกว่าไหมถ้าเาเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอตรงนี้ก่อนบอกเลยว่า ยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไปล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาะอเพราะว่าบางทีเนี่ยประวัตจะมาเจอคลิปนี้ช้าไปนะครับนาะอซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่7599นะครับนาะอแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไม่ได้เลยนะผมไลน์ตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเคอร์โค้ดขวามือตรงนี้้ก็ได นะครับนอนแล้ทักมาว่าสนใจเจ็ดห้าเก้านะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ